นับสนุนรายการโดย V Skin Care Expert Protection Sun Skin SPF 50 PA++ ยาฟลอร่ามีจำหน่ายร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากริมน้ำโขงเราออกเดินทางกันมาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบครับหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสถานที่ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวครับพวกเรานะครับพาทุกคนเดินทางมาจากริมแม่น้ำโขงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สมบัตินะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานภูผาเทิบนะครับสวัสดีครับพี่สมบัติสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขอถามก่อนว่าเทิบแปลว่าอะไรครับพี่เทิบนี้ความหมายของคำว่าเทิบที่จริงทางภาคกลางจะเรียกว่าเพิงหินหรือชะง่อนหินคือหินที่วางซ้อนกันนะครับแผ่นบนนี่ยื่นออกมาคนเข้าไปหลบแดดหลบฝนได้นะครับที่จริงแล้วเทิบมีเป็นภาษาท้องถิ่นอีสานที่ใช้เรียกกับเวลาเขาก่อสร้างบ้านนะครับไม่ต้องต่อจากตัวบ้านเราเรียกว่าต่อเพิงครับแต่ก็เรียกว่า ที่นี่จะเรียกว่าเทิบลักษณะคือเกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ำแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกนะครับชั้นหินแล้วก็เกิดโดนกัดเซาะไม่ว่าจะเป็นสายน้ำสายลมแสงแดดนะครับผ่านการกัดกร่อนลงมาก็ทำเป็นโขดหินนะครับก็สามารถจินตนาการได้เป็นรูปร่างต่างๆมากมายคือในหินลักษณะที่วางซ้อนกันแล้วแผ่นบนยื่นออกมาตามลักษณะหินที่เห็นอยู่ข้างหลังเลยครับก็เลยใช้คำว่าเทิบเป็นอุทยานชาติภูผาเทิบครับครับและอุทยานแห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจประมาณเป็นจุดไหนบ้างครับพี่สมบัติจุดท่องเที่ยวของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8จุดนะฮะแต่เป็นจุดเด่นที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับก็จะมีกลุ่มหินเทิบก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะพาผมเดินไปดูเนาะได้ครับผมครับผมแล้วก็มีจุดไหนอีกครับพี่สมบัติจุดที่2ที่ผมจะพาไปนะครับก็คือลานมุจลินนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสครับได้มาในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับก็จะมีลานดอกไม้ที่สวยงามเป็นลานมุจลินครับลานมุจลินมุจลินนี่คืออะไรมุจลินนี้มี2อย่างนะครับคือมุจลินที่ใช้ตัวสะกดทรกรันกับทกรันนะครับของเรานี่ทกรันแต่ถ้ามุจลินที่มีทอทหารและรอเรือกรันนะฮะมีความหมายว่าเป็นชื่อพญานาคชื่อพญามุจลินแต่ของเรานี่ความหมายจริงก็คือมุจลินที่ไม่มีรอเรือไม่มีรอเรือกันครับเราจะมีความหมายว่าสระใหญ่ในป่าหิมพานต์ซึ่งขอบสระล้อมรอบด้วยต้นจิกต้นเต็งนี่นะครับก็คือจะมีดอกไม้มีดอกไม้ในหน้าดอกไม้ใช่ใช่ครับผมจุดต่อไปก็จะเป็นถ้ามาหน้าฝนช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยานะครับที่นี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตกนะครับเรามีน้ำตก2จุดด้วยกันนะครับจุดที่1ก็คือน้ำตกวังเดือน5จุดที่2ก็จะเป็นน้ำตกถ้ำพระแต่จะเดินไกลหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงระยะทางก็ประมาณ2กิโลไปกลับก็มา4กิโลครับนะครับข้างบนหน้าผาก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับอายุหลาย10ปีนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนน้ำตกแล้วก็จะมีน้ำตกที่ไหลผ่านออกมาจากหน้าผาสูงประมาณ20เมตรในวันที่เรามาเนี่ยฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดกับการดูสถานที่ก็คือกลุ่มหินเทิบใช่ไหมครับสมบัติครับกลุ่มหินเทิบนี้คือเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีได้ทั้งปีครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและจะให้ดีจริงๆผมแนะนำในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือเดือนตุลาของทุกปีนะครับซึ่งมีน้ำตกเที่ยวป่าหินแล้วก็ชมดอกไม้ดอกไม้ด้วยครับอากาศเย็นสบายครับในช่วงนั้นโอเคงั้นวันนี้ผมรบกวนพี่สมบัตินะครับพาพวกเราไปดูกลุ่มหินเทิบหน่อยได้ไหมครับด้วยความยินดีครับผมโอเคงั้นเราลุยเลยฮะเมื่อไหร่มันจะหยุดร้องครับพี่อันนี้หลังจากประมาณ3ทุ่มนะครับพวกแมลงจักจั่นนี่จะหยุดร้องก็จะเริ่มหมดคิวนะฮะใช่นี่ต้องวันเขาก็เร่งอันนี้เราจ้างมาร้องให้ดูเป็นบรรยากาศป่าอันนี้คือก็เรียกว่านักร้องแห่งกรุงไทยแต่ยาเขาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มหินเทิบนี่แหละลักษณะที่บอกว่าเมื่อเกิดการกัดเซาะโดยสายน้ำสายลมแสงแดดแล้วนะครับมันก็ทำให้เกิดเป็นโขดหินที่สวยงามครับตามแต่จินตนาการนะครับหินแต่ละก้อนมีความสวยความเด่นที่แตกต่างกันเห็นบอกว่าแต่ละก้อนเนี่ยไม่ติดกันด้วยใช่ไหมครับไม่ติดกันคนละก้อนใช่ครับเป็น2ชั้นด้วยกันนะครับเกิดชั้นล่างก่อนแล้วก็มาเกิดซ้ำอีกผมจะใ
น้องในจินตนาการเนี่ยคิดว่าเป็นรูปอะไรฮะคุณพ่อนี่อันนี้ผมนึกถึงเวลาหยดน้ำแล้วน้ำมันกระจายออกด้านข้างอย่างนั้นเหมือนแบบมีน้ำตกลงมาจากฟ้ากระจายออกอย่างเงี้ยเพื่อคนส่วนมากเขาบอกว่าคล้ายๆกับมงกุฎนางงามอ๋อมงกุฎเหมือนไหมฮะมองได้อยู่ฮะมองได้มงกุฎนางงามมงกุฎราชาในหนังอะไรเงี้ยได้อยู่นะแล้วก็ถัดมานะครับก้อนนี้ก็จะเหมือนกับปลาบึกปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดนั่นเองที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำโขงนะนะครับถัดมาก็จะเหมือนกับหอยเชลเหมือนหัวแหวนมั้งครับแล้วก็มันเป็นเพชรเนาะมันเพชรหัวแหวนฮะตัวนี้ก็จะเหมือนกับวานหรือปลาวานหรือปลาวานตัวข้างล่างก็จะเหมือนกับจานดาวเทียมพี่สมบัติครับหินพวกนี้อายุของหินเนี่ยประมาณกี่ปีครับอายุตอนที่มันตั้งมาเป็นแบบนี้ใช่ครับผมประมาณ200ล้านปีครับก็จะมีแยกกันว่าข้างล่างนี้ก็มีอายุประมาณ120ล้านปีนะครับข้างบนก็อยู่ประมาณ90ล้านปีครับแล้วก็จะเห็นเลเยอร์ของชั้นหินนะใช่อันนี้ก็คือการสะสมตัวของสะสมตัวของตะกอนของแม่น้ำนะครับผมเห็นว่าแต่ละยุคนะครับก็จะมีการถูกพัดพามาแสดงว่ายิ่งอยู่ข้างล่างลงไปก็ยิ่งเก่าใช่ฮะก็จะมีความลึกของหินนี้ประมาณเกือบ200เมตรลึกลงไปอีกนะจากชั้นบนที่เรานั่งนี้ลึกลงไปอีก200เมตรนี่ช่วงแรกมันจะชันแค่20เมตรครับพอเราเดินผ่าน20เมตรปุ๊บนี่จะเริ่มลาดมันจะเป็นทางลาดเดินง่ายนะครับวันนี้เราจะแนะนำนักเที่ยวว่ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ ผ่าน20เมตรด่านแรกให้ได้ก่อนถอดเสื้อผ้าก่อนเลยร้อนแน่อากาศนี่ฮะจะเห็นว่าหินชั้นบนกับชั้นล่างไม่ติดกันนะเหมือนจับวางเลยเนาะพี่สมบัติใช่นี่เหมือนมันก็คนจับมาวางจริงๆแล้วมันคือเกิดการตกตะกอนก่อนเนาะตกตะกอนปุ๊บมันเกิดการแข็งตัวไปยุคนึงนะครับแล้วก็เกิดก้อนนี้ซ้ำอีกครับตัวนี้มีหินไข่มุกขึ้นลักษณะการจินตนาการรูปมุกรูปทรงครับนี่ตัวนี้มีมุกอยู่นี่นี่ก็คือเราเดินขึ้นไปก็มีอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะก็มีอีกประมาณ30ถึง40ก้อนที่เป็นรูปทรงที่สามารถจินตนาการได้เป็นรูปร่างต่างๆสุดยอดมากมายครับผมไปฮะเดินผ่านมาทางนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นพืชทนแล้งนะครับครับอันนี้ก็เป็นต้นข่อยหินข่อยหินสวยมากเลยเขาจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีลูกด้วยนะครับใช่ฮะออกดอกก็จะบานเต็มต้นลักษณะดอกคล้ายๆกับดอกกีฬาวดีบางสถานที่บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าดอกพุทธาครับครับตรงนี้เรียกว่าพุทธาพุทธดานข่อยหินข่อยดานแล้วก็เรื่องกลิ่นเทิบเนี่ยอันนี้คือเทิบของมันใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่สมบัติบอกผมมาถึงจุดนี้แล้วผมขออนุญาตถอดรหัสความหมายของคำว่าเทิบนะครับครับคำว่าเทิบจริงคือหินชั้นล่างกับชั้นบนนะครับที่มันวางเทินซ้อนกันอยู่นะครับแผ่นบนนี่ยื่นออกมาทางภาคกลางจะเรียกว่าเพิงหินชะง่อนหินนะครับแต่ภาษาท้องถิ่นที่นี่นะครับก็จะเรียกว่าเทิบนะครับที่จริงเทิบนี่ใช้กับโครงสร้างต่อจากตัวบ้านนะครับเราเรียกว่าต่อเพิงนะครับแต่ที่นี่เรียกว่าต่อเทิบนะครับมันก็เป็นกันคล้ายๆกับลักษณะที่ซ้อนกันแล้วก็ยื่นออกมาอย่างนี้นะครับจะเรียกว่าเทิบนะครับก้อนนี้ก็จะจินตนาการเหมือนกับจระเข้กำลังอ้าปากเออใช่ข้างบนเหมือนเกล็ดจระเข้เลยครับคือการเดินป่าหินนี่เราต้องเพิ่มกับจินตนาการเนื่องถ้าไม่มีจินตนาการไม่มีเรื่องเล่าปุ๊บการเดินมันก็เหนื่อยครับเราต้องแนะนำว่าตรงนั้นมันน่าสนใจมันมีรูปภาพมันมีมันก็สนุกกับการเดินทางมากใช่ครับผมมันก็เพิ่มอรรถรสในการเดินป่าทำไมการซ้อนหินแบบนี้ถึงต้องมาเกิดอยู่ใกล้แม่น้ำโขงด้วยอาจจะเป็นที่น้ำท่วมขังก็ได้เราเรียกสิ่งโซนนี้ว่าสิ่งแวดล้อมโบราณเพราะเราไม่รู้ว่าเราย้อนกลับไปดูไม่ได้ว่าในยุคนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่น่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมโบราณที่ธรรมชาติมันสรรสร้างขึ้นมาครับผมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทางน้ำหลายล้านปีอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงยกตัวขึ้นอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเราก็ได้แต่คาดการณ์คาดเดาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คืออะไรครับตัวนี้เราเรียกว่าหิน3ก้อนเศร้าครับคือลักษณะที่หินที่วางซ้อนกันเนี่ยทำไมถึงเรียกว่า3ก้อนเศร้าคือถ้าขาดไปฐานใดฐานหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักข้างบนได้ก็คือเหมือนเป็น3ขาที่เหมือนพยุงไว้แล้วมันสมดุลพอดีถ้าขาดขาใดขาหนึ่งมันก็จะวางไม่ได้แบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะฮะมหัศจรรย์มากครับ
ครับแล้วจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่ชมภาพเขียนสีโบราณอายุก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็จะเป็นลักษณะลายเส้นเรขาคณิตนะครับหรือว่าลายกระดองหลังเต่านะครับอายุของภาพวาดนี่ประมาณกี่ปีครับประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีครับก็เป็นรุ่นราวคนเดียวที่ค้นพบที่อุทยานชาติผาแต้มครับครับมาถึงจุดที่เป็นหินที่สวยที่สุดในอุทยานชาติภูผาเทิบครับเรียกว่าหินรูปเก๋งจีนหรือรูปดอกเห็ดนะครับนี่ก็ตามใจจินตนาการนะครับคือทำไมถึงคิดว่าสวยกว่าทุกก้อนเพราะว่าพอเราถ่ายรูปด้านหน้าเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีแบ็คกราวด์ที่เป็นท้องฟ้ายืดด้านหลังมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภูเขาลาดลงไปพอดีเท่ากับมันก็จะได้ด้านหลังที่เคลียร์ตรงนี้เราเข้ามาสู่ทางเข้าของลานมุจลินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมจุดนี้ฮะที่บอกว่าถ้ามาปลายฝนต้นหนาวนะครับตุลาพฤศจิกาของทุกปีครับก็จะมีดอกไม้นะครับที่ออกดอกบานสะพรั่งนะครับขึ้นเหมือนกับปูพรมเลยนะครับบริเวณที่เราเดินผ่านนี้ครับนะครับจุดนี้เราเรียกว่าลานมุจลินนะครับไปจนถึงสุดศาลานู่นเลยใช่ไหมฮะสุดศาลานั้นครับผมจากนั้นก็จะเป็นจุดต่อไปก็คือผาอูดผางอยแล้วก็เป็นเขาอีกลูกนู้นนะฮะครับที่เรามองเห็นทิวไม้ก็จะเป็นน้ำตกถ้ำพระผาไซผามะนาวก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดสุดท้ายของอุทยานชาติภูผาเทิบนะครับสำหรับจุดท่องเที่ยวถ้าใครเดินไหวก็จะได้ดูครบทั้งหมดเลยเนาะ2กิโลวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมบัติมากเลยนะครับที่พาเราเดินเที่ยวนะพาชมนะครับในส่วนที่เราสามารถชมได้นะแค่นี้ก็สัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วนะฮะมาเห็นอะไรที่มันแบบว่าอันซีนแบบนี้นะเราได้จินตนาการได้เดินเที่ยวได้จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับมันก็เป็นความสนุกของการท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมนะฮะใครที่ยังไม่เคยมานะครับอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะฮะแบบที่วันนี้นะได้มาสัมผัสธรรมชาติในวันนี้นะครับก็สามารถมากันได้ครับที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดมุกดาหารครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กลุ่มโอท็อปบ้านซ่งนะครับมาเที่ยวภาคอีสานแบบนี้ทั้งทีนะครับงานฝีมือที่ขึ้นชื่อของเขาเลยก็คือผ้าฝ้ายทอมือนั่นเองนะครับการออกแบบของร้านนะคะจะออกแบบในลักษณะที่เป็นเสื้อผ้าร่วมสมัย